คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับเรามาอยู่การอีกครั้งกับน้องกอเตยนะครับปินชาดาผมนพคุณกับเรื่องราวของการทำงานชุมชนกรุณาครับคราวก่อนที่เราคุยกันนะครับน้องกอเตยเนี่ยได้ใช้นักสมุดเบาใจนะครับได้ใช้สมุดเบาใจกับคุณพ่อจนกระทั่งเห็นความสำคัญเห็นความดีงามของการใช้สมุดเบาใจกับผู้ป่วยระยะท้ายเนาะจึงเริ่มที่จะเอามาทำกับชุมชนครับวันนี้นะครับเนื่องจากวิกฤตการณ์โควิดครับก็เตยจึงได้เปลี่ยนกระบวนการเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมานั่งคุยกันด้วยวันนี้ได้น้องโบลิ่งนราวดีนะครับแผ่สมัยทีมของกอกรุณามาคุยกับพวกเราด้วยครับสวัสดีครับก็เตยสวัสดีครับโบลิ่งสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะพี่ต้อมให้ก็เตยกับโบลิ่งได้แนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับค่ะก็เตยค่ะก็เตยนะคะก็เตยปินชาดาตอนนี้เป็นกระบวนการชุมชนอยู่ที่ Peaceful Death เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็ทำอาชีพส่วนตัวเนาะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารค่ะขอบคุณครับก็เตยโบลิ่งครับค่ะโบลิ่งนราวดีแผนสมัยนะคะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะแล้วก็ทำจิตอาสาทีมกอกรุณาค่ะมาเริ่มกันก่อนเลยว่าเอ๊ะกอกรุณาเนี่ยเป็นมายังไงกอกรุณาคืออะไรเริ่มต้นได้ยังไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะก็เริ่มต้นจากการเป็นกระบวนการชุมชนของ Peaceful Death เนาะแล้วเราก็มองเห็นค่ะพี่ต้อมอย่างที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วว่าเราอยากลงไปตอบแทนในชุมชนเนาะในเรื่องของการทำชุมชนกรุณาในชุมชนพันท้ายนราสิงห์ค่ะแต่ว่าด้วยเหตุค่ะว่าเราดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นมาในพื้นที่ของสมุทรสาครเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราเจอการแพร่ระบาดของโควิดนะคะอีกระลอกหนึ่งก็ทำให้เราต้องหยุดการลงพื้นที่ไปทีเนี้ยประกอบกับว่าเตยมีน้องโบเข้ามาโบเนี่ยย้ายบ้านมาอยู่พันท้ายพอดีแล้วเราก็คุยกันว่าเออเราจะทำอะไรดียังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่าเอองั้นเราตั้งกลุ่มเราดีกว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยแหละที่ชื่อว่ากอกรุณาค่ะทำเป็นกลุ่มเพื่อที่จะขึ้นมาเพื่อที่จะรับฟังผู้คนเพราะว่าตัวเตยเองเนี่ยเคยผ่านการชวนโบมาเล่นเกมไพ่ฤดูฝนแล้วโบเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขนะทำแล้วมันดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยอยากมาทำกอกรุณาด้วยกันก็เกิดเป็นกอกรุณาขึ้นมาค่ะกอกรุณานี่ก็เป็นคำติดหูค่ะคิดขึ้นมาง่ายๆว่าเออกอกรุณานะซึ่งกออันเนี้ยจะเป็นจุดตัวย่อที่ว่าเว้นไว้จะเป็นกรุณาก็ได้เกื้อกูลก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราจะใส่คำลงไปค่ะครับแล้วจากวิกฤตการณ์โควิดที่ทำงานมาเนี้ยแล้วก็กอกรุณาเนี้ยคือเราจะเริ่มทำได้ยังไงหมายถึงว่าพอเป็นโควิดแล้วจะมาทำกอกรุณาเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วจะทำงานอะไรจะทำกับใครที่ไหนคือวันนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวันเดียวที่พลิกเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับโบแล้วเราก็ไปนิทรรศการหนึ่งที่เกี่ยวกับความตายนะพี่ต้อมเราก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเรากลับไปเราทำที่บ้านเราเนาะเราลงไปทำกับผู้สูงอายุกันตอนแรกนะคะพอกลับมาปุ๊บเจอข่าววันที่19ธันวาคมนะถ้าจำไม่ผิดโควิดสมุทรสาครติด900กว่าคนจากที่คุยแพลนกันในรถมาดีๆนะเราก็โทรหาโบว่าเฮ้ยโบเราคงต้องปรับแล้วล่ะเราคงต้องเปลี่ยนทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเออช่องทางออนไลน์อ่ะมันก็เป็นช่องทางที่ผู้คนเนาะตอนนี้หลายๆคน work from home อยู่บ้านกลับมาใช้ชีวิตเหมือนตอนช่วงโควิดแรกๆอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่างั้นเราเอามาทำเป็นชุมชนกรุณาออนไลน์ไหมคือเรามาทำกับกลุ่มคนที่อยู่ในออนไลน์นี่แหละซึ่งก็เป็นกลุ่มคนในชุมชนเราด้วยแล้วก็เผลอๆเองอาจจะได้แผ่ขยายความกรุณาเนี้ยไปยังพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็ฟอร์มทีมก็เลยมี2คนตอนแรกแล้วก็มีพอมี2คนคุยกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราหาคนอื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเพื่อนเราค่ะก็เลยได้มาอีก2คนเป็นน้องมิ้งกับพี่มิ้งค่ะก็เป็น4คนเริ่มต้นตรงนี้จุดเริ่มต้นค่ะทั้ง4คนทำงานร่วมกันยังไงเอ่ยในแพลตฟอร์มที่ว่าเราจะทำชุมชนกรุณาในรูปแบบของออนไลน์แล้วมันเริ่มต้นที่จะทำด้วยกันอย่างไรครับ
คือเราต้องกล่าวถึงที่เป็นแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราเลยนะที่เป็นคนที่เป็นเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีของเตยเลยก็คือต้องกล่าวขอบคุณชุมชนกรุณาคาใจก่อน mm-hmm. ซึ่งเป็นโรลโมเดลค่ะเป็นต้นแบบที่ทำให้เราเห็นว่าการทำงานด้วยกันหลายๆคนเนี่ยเขามีการทำงานกันอย่างไรเราก็เฝ้ามองค่ะชุมชนกรุณาคาใจที่เขาดำเนินการไปเนาะทางภาคเหนือก็เห็นแล้วก็เอามาคุยกับเราเนี่ยแหละว่าเราเห็นการทำงานแบบนี้นะเราก็เริ่มจากการแบ่งหน้าที่กันก่อนค่ะพี่ต้อมต้องชัดเจนตอนต้นว่าใครจะทำอะไรบ้างรับผิดชอบส่วนไหนบ้างเนี่ยค่ะอย่างโบเองเนี่ยเตยก็คือเห็นศักยภาพของน้องตั้งแต่ตอนเรียนแล้วคือโบเขาจะมีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเก่งในเรื่องของการสื่อสารมากๆเราก็บอกว่าโบทำประสานงานไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วซึ่งน้องทำได้ดีมากค่ะพอตัวมิ้งเองเราก็มองเห็นความเฉิดฉายในตัวเขาว่าเขาเก่งเรื่องกราฟิกเรื่องไอเดียเรื่องอะไรเงี้ยก็มิ้งมาช่วยพี่ทำเรื่องอาร์ตเวิร์กเรื่องอะไรหน่อยค่ะส่วนตัวพี่มิ้งเองเป็นครูค่ะเขาก็จะมามีหน้าที่ในการที่เป็นช่วยเป็นผู้ช่วยกระบวนการเนี่ยแหละส่วนตัวเองก็จะดูภาพรวมของกิจกรรมภาพรวมของการทำกระบวนการทั้งหมดการออกแบบกระบวนการอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าในทีมเราเองอ่ะทุกคนมีงานส่วนตัวเนาะแล้วก็หลายคนยังไม่ได้เข้าใกล้ของการทำกระบวนการมากนักเราก็ต้องใช้ช่วงเวลาเนี้ยในการทำกระบวนการกับคนอื่นไปด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้กับคนในทีมไปด้วยมันเป็นการแบบเป็นการขนานกันไปอ่ะแต่มองว่าโอกาสจังหวะมันเหมาะสมมากเลยที่หนึ่งคือคนในทีมทุกคนพร้อมเรียนรู้พร้อมที่จะทำเพื่อสังคมเพื่อผู้อื่นเหมือนกันคือเป้าหมายตรงนั้นมันมาก่อนแล้วก็พอทีนี้เราจะใส่อะไรลงไปในเขาเนี่ยมันคือการที่เขารับฟังเขายอมรับในสิ่งนี้ค่ะก็หมายถึงว่านอกจากเราจะเริ่มทำงานเพื่อผู้คนด้วยในการทำงานเพื่อผู้คนในการทำกรุณาแบบออนไลน์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ในการฝึกฝนตัวกระบวนการเองด้วยเหมือนกันนะครับลองถามโบลิ่งบ้างว่าพอที่ได้เข้ามาร่วมกับกอเตยแล้วเนี่ยพอเจอวิกฤตการโควิดเราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยตัวโบลิ่งเองเห็นอะไรตัวโบลิ่งเหมือนกับเริ่มจะทำยังไงบ้างกับสิ่งตรงนี้ครับค่ะก็ตอนแรกที่เคยคุยกับพี่เตยไว้หรือว่าแบบที่เราเริ่มแรกค่ะเรามีความสนใจว่ากิจกรรมที่พี่เตยทำเป็นยังไงใช่ไหมคะได้เริ่มลงมือทำจริงๆเนี่ยก็คือเจอโควิดไปแล้วในอย่างที่พี่เตยเล่าอะค่ะว่าเราคุยกันในรถมาตลอดเราคุยกันวันนั้นเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยแล้วเราก็คุยว่าเราจะทำอะไรแบบไหนอันนี้เป็นแค่เพียงคำพูดเฉยๆแต่พอตกเย็นเนี่ยเราเจอว่าโอเคสถานการณ์โควิดในสมุทรสาครเป็นแบบนี้ทั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มทำงานจิตอาสาอันนี้ของโบก็คือเริ่มมาจากช่องทางออนไลน์เลยอะค่ะค่ะเล่าได้ไหมว่าโบลิ่งทำอะไรบ้างอ๋อในของกอกรุณานี้ใช่ไหมคะก็อย่างที่พี่เตยบอกค่ะก็เป็นฝ่ายประสานงานค่ะก็ทำเกี่ยวกับคล้ายๆถ้าในบริษัทก็จะเหมือนเขาเรียกแอดมินนะคะก็ดูในเรื่องของการรับสมัครเรื่องของแบบฟอร์มการรับสมัครการเก็บข้อมูลแล้วก็การโทรติดต่อประสานงานอย่างช่วงถ้ามีซูมอะค่ะมีช่วงปฐมนิเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยใครมีปัญหาติดขัดอะไรเราก็จะโทรให้ข้อมูลโทรบอกวิธีการใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราถนัดเลยอะค่ะชอบพูดคุยกับคนทั่วๆไปด้วยค่ะรู้สึกพอเวลาที่เขามีปัญหาเรื่องของซูมหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราให้ข้อมูลเรารู้สึกว่าเราชอบอะค่ะก็ทำหน้าที่เป็นคนช่วยเหลือเอื้อให้ทุกคนได้มาทำกระบวนการได้เข้ามาใช้โดยใช้งานทางเทคนิคได้อย่างราบรื่นนะครับค่ะคราวนี้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ารูปแบบของกอโคโรนาที่เอาขึ้นมาเป็นออนไลน์แล้วเนี่ยคือทำอะไรบ้างเรามีโครงการแบบไหนเราเริ่มต้นทำอะไรไปแล้วบ้างครับของกอโคโรนานะคะก็กิจกรรมแรกของเราก็คือ21วันพารุ้งมาพบใจก็มีผ่านไปแล้วทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นอยู่ในรูปแบบของ Facebook กลุ่มปิดคือไม่ได้เราไม่ต้องมารวมตัวกันนะคะแต่เราเจอกันบนสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเราเจอกันใน Facebook แล้วก็เรามีการสนทนาผ่านกันโดยใช้โปรแกรม Zoom มันเป็นการเหมือนเชื่อมโยงคนหลายๆคนนะคะมารวมกันในนี้นะคะ
แล้วก็ในกิจกรรมของ21วันพารู้มาพบใจเนี่ยเราจะแทรกไปเราจะมี1กิจกรรมแทรกไว้ระหว่างกลางอะค่ะก็คือเบาใจคาเฟ่ก็อาจจะต้องบอกก่อนว่าตอนในเริ่มแรกอะค่ะช่วงรุ่นที่1อะค่ะเราใช้ชื่อเป็น Afternoon Tea เราก็จัดกิจกรรมก็คือจะเป็นช่วงบ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ผู้เข้าร่วมอะค่ะบางคนก็อาจจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันอาจจะไม่ใช่ช่วงบ่ายเนี่ยค่ะก็อาจจะมีมาเป็นรอบเย็นบ้างในรุ่นที่สองอะค่ะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อว่าเป็นเบาใจคาเฟ่ค่ะซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมเนี้ยคือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนให้ความสนใจกันดีมากแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมนี้อะค่ะแล้วก็มีเสียงตอบรับมาอย่างดีว่าอยากให้จัดอีกอยากให้มีอีกมันก็เลยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมากเลยค่ะอยากให้ก็เตยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะเอา21วันลุ้มพบใจเนี่ยมาทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดแล้วก็ยังมีเบาใจคาเฟ่อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชุดกิจกรรมนี้หรือกระบวนการแบบนี้ขึ้นมาก็เริ่มต้นนะคะเราก็เห็นว่าชุมชนกุณาคใจเนี่ยทำ21วันพาลุ้มมาพบใจเนาะถึง3รุ่นด้วยกันแล้วเราก็ได้มีพี่เจนนะคะพี่เจนเจติราโรชาเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการเราพี่เจนก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ21วันพารู้มาพบใจนี่แหละว่าเตยสามารถนำกระบวนการนี้ไปใช้ได้นะแต่ว่าเตยจะนำไปปรับให้เป็นแบบไหนเนี่ยก็คือแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่ความคิดของเตยเองเลยแล้วก็ดำเนินการโดยการที่เราสุ่มเปิดไพ่รุ้งเนี่ยแหละ21วันให้คนเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดกับเราแต่เราก็มองว่าเราอะอยากมีช่วงเวลาที่เราได้ใช้กับเขาอย่างใกล้ชิดเนาะคือแน่นอนว่าการที่เรารับฟังโดยการรับโดยการอ่านเราเห็นข้อความเนี่ยมันก็เป็นการสื่อสารที่เขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวเราอาจจะไม่ได้กดรีแอคหรืออะไรมากมายเพราะเราต้องการให้พื้นที่เขาอะในการทำงานตรงนั้นอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ว่าพอมีเบาใจคาเฟ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นในอีกมิติหนึ่งของเขารวมถึงเขาเองก็เห็นในอีกมิติหนึ่งของตัวเองที่มันลึกลงไปมากกว่าที่เขาเขียนสะท้อนมาในแต่ละวันค่ะซึ่งกิจกรรมตรงนี้บอกเลยว่าก็เกิดจากความพลิกล็อกอีกนั่นแหละเพราะว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจอยากจะทำเป็นเหมือนโฮมรูมอ่ะเหมือนว่าให้คนมาคุยกันว่าเรียนผ่านพ้นการเรียนรู้ไป14วันแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะตกผลึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็มองว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะมันก็ธรรมดาไปสำหรับกรุณาคงไม่ใช่แบบนั้นเราก็เลยงั้นเอายังไงดีก็เลยคิดขึ้นมาเป็นว่าเราทำกับให้รู้อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขารู้จักให้ฤดูฝนด้วยคือให้เขารู้จักทุกฤดูกาลของเครื่องมือนี้เราก็เลยงั้นทำเอาตัวเกมไพ่ฤดูฝนเนี่ยมาเซตใหม่โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเล็กน้อยแต่ว่าพยายามที่จะไม่ให้เสียในตัวในกระบวนการของไพ่จริงๆไปนะคะโดยเอามาปรับใช้กับผู้คนทั่วไปเพราะว่าเกมไพ่ฤดูฝนเนี่ยอย่างที่เรารู้เนาะเราใช้กับผู้ดูแลใช้กับผู้ป่วยแล้วก็ใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ทีเนี้ยเราเอามาใช้กับผู้คนที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไปแล้วเราก็จำเป็นที่ต้องเลือกในบางตัวมันเพื่อมาใช้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอทำเสร็จแล้วมันทำให้เรามองเห็นพี่ต้อมว่าจริงๆแล้วในทุกๆคนที่เรามองว่าเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายทั่วไปเนี่ยเขารับบทบาทในสิ่งที่เราอะใช้กับเขาอยู่แล้วบางคนเป็นคนทั่วไปก็จริงแต่เขาป่วยบางคนเป็นบุคคลทั่วไปก็จริงแต่เขาเป็นผู้ดูแลในอีกพาร์ทนึงเขาดูแลพ่อแม่ใช่ในอีกแล้วก็มีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จริงๆที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กับเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เรามองว่าเป็นผู้สนใจทั่วไปอะจริงๆแล้วเขามีหัวโขนเขามีบทบาทที่เขาต้องรับไว้ต้องทำอยู่เพียงแต่ว่าเขาเองก็อาจจะไม่ได้มองว่าเขาอยู่ในสถานะนั้นเราก็เลยเอาพอมาเป็นเบาใจคาเฟ่เนี่ยเราก็เห็นค่ะว่าสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาแล้วเขารู้ถึงรับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของเขาภายในเนี่ยเราพาเขาเดินทางตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงในการทำกิจกรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาค้นพบอะไรกับตัวเองเขาได้อะไรกับตัวเองเราเองสร้างกระบวนการขึ้นมาเซตขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ทำหน้าที่ในการรับฟังเท่านั้นเองแล้วเราก็เปิดพื้นที่ให้เขาแชร์ให้เขาแบ่งปันเรื่องส่วนตัวของเขาโดยที่เราเนี่ยกรุณาก็จะเน้นย้ำเสมอเลยว่า
พื้นที่เนี้ยเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะเราอยู่ด้วยความไว้วางใจกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะแชร์อะไรพูดอะไรออกมาเนี่ยเราจะรับฟังแล้วมันจะจบแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นการเปิดใจเขาให้เขาได้พูดในบางประเด็นในบางมิติที่เขาไม่ได้พูดที่อื่นเลยเพราะว่าสังคมเราตอนนี้มันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญค่ะเรามีคนฟังเราน้อยแล้วก็คนก็ไม่ฟังกันเองอ่ะเราก็อยากจะพูดในสิ่งที่เราคิดพอเขาเจอพื้นที่ตรงนี้เขาก็เลยเหมือนเจอพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มันเซฟโซนของเขาแล้วกล้าที่จะแสดงกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้คือเห็นจากที่กอเตยเล่าเนาะก็คือว่าหนึ่งก็คือนอกจากจะทำเป็น Facebook กลุ่มปิดที่ให้ผู้คนได้มาสื่อสารกันผ่านไพ่ลุงเนาะบอกสิ่งที่ตัวเองคิดเห็นจากคำที่ได้จากไพ่ลุงพอก็เติมมาสร้างเบาใจคาเฟ่เนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่เขาให้ได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังผ่านกระบวนการที่เราคุ้นเคยกันดีเนาะชาวพีซฟูลเดย์ก็จะรู้จักไพ่ฤดูฝนอยู่แล้วก็เอากระบวนการของไพ่ฤดูฝนมาปรับใช้คราวนี้ก็ทราบว่าก็เตยได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เข้ากับบุคคลทั่วไปที่เราว่าเนาะแต่ในบุคคลทั่วไปเนี่ยก็มีกลายเป็นคนดูแลอยู่นั้นมีกลายเป็นคนป่วยอยู่นั้นมีหน้าที่บทบาทหลากหลายนั้นถามว่าก็เตยเห็นความแตกต่างอะไรยังไงบ้างไหมที่จากไพ่ฤดูฝนที่ปกติเราจะเล่นออฟไลน์กับผู้ป่วยกับผู้ดูแลกับบุคลากรทางการแพทย์เราก็เอามาทำงานบนออนไลน์ในเบาใจคาเฟ่ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างยังไงหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรไปตักเตือนบ้างครับสิ่งแรกเลยที่คิดขึ้นมาแล้วก็เป็นกังวลก่อนนะคะต้องบอกว่ามันมีความกังวลมาก็คือว่าถ้าฤดูฝนเนี่ยเราจะทำกระบวนการกันแบบวันออนวันเนาะเราจะคุยกันตัวต่อตัวเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็จะมีแค่กระบวนการเองกับผู้ที่มาใช้บริการแต่ว่าทีเนี้ยไปปรับมาใช้เป็นล้อมวงนั่นแปลว่าจะมีหลายคนมาเรียนรู้ร่วมกันสิ่งที่เป็นกังวลอันดับแรกเลยก็คือกังวลว่าคนจะกล้าที่จะแบ่งปันไหมกล้าที่จะแชร์เรื่องราวส่วนตัวไหมข้อที่สองเลยก็คือว่าคนที่ฟังจะรับฟังไหมอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ยากในเป็นโจทย์ที่เราต้องคิดว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็เลยนึกย้อนไปถึงพี่เบนซ์ขจัยเนาะเขาก็เคยพูดเรื่องเกี่ยวกับการรับฟังด้วยหัวใจไว้แล้วเราก็คิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำข้อตกลงก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมว่าเราวงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เราให้ไปดูฝนเราเคยเล่นกันมาแบบไหนวันนี้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วเราต้องทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะพอทุกคนรู้บทบาทของทั้งการเป็นคนที่ต้องเป็นคนพูดเนาะแล้วก็เป็นคนฟังเนี่ยพอทุกคนรับรู้ว่าเราต้องรับบทนั้นเนี่ยเขาก็คือมีความเข้าใจแล้วก็ตกผลึกในเรื่องนั้นแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทุกคนกลายเป็นว่าพอเราเล่นเป็นกลุ่มอะค่ะมันมีความอบอุ่นอันนี้คือสิ่งที่ได้เลยคืออบอุ่นมันจะอบอุ่นไปด้วยความรู้สึกของกำลังใจของการที่มีคนใครสักคนอบกอดเราเนี่ยคือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอ่ะเขาสะท้อนมาแล้วเขาก็บอกว่ามันดีกับตัวเขามากเลยมันทำให้วันนั้นของเขามันเป็นวันที่ดีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือสุดท้ายแล้วอ่ะปอยก็เลยมองว่ามันไม่ได้สำคัญว่าเราเล่นตัวต่อตัวหรือว่าเราเล่นเป็นกลุ่มสำคัญที่ว่าคนที่มารวมกันเรารับข้อตกลงเนี้ยที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเรารับมันได้เราก็จะได้กับตัวเราเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราฟังเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยมันได้อะไรกับตัวเองอะค่ะเตยเคยพูดในกลุ่มไปแล้วว่าเวลาที่เราเยียวยาคนอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเราแค่รับฟังแต่เมื่อเราเยียวยาเขาด้วยการรับฟังเนี่ยเราเองก็ได้เยียวยาตัวเราเช่นกันบางครั้งมันไม่ได้ต้องใช้แรงอะไรเยอะค่ะเราใช้แค่หูที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายเราแค่นั้นก็มองเห็นตรงนี้ค่ะว่าความแตกต่างก็คือสุดท้ายแล้วทำแล้วมันดีความกังวลไปก็หายไปต่อไปเลยก็กล้าที่จะทำเรื่องนี้ต่อไปได้มากขึ้นมันก็ปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเราอ่ะ
ครับครับคือเปลี่ยนจากปกติเราจะเท้าความให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักไพ่ฤดูฝนก่อนว่าไพ่ฤดูฝนเนี่ยจะมีสำรับเนาะหลายหลากเลยก็จะมีไพ่เมฆนะครับแล้วก็ไพ่ฝนไพ่ร่มแล้วก็ไพ่รุ้งซึ่งไพ่เมฆเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความรู้สึกเนาะบางทีเราไม่อาจจะอธิบายความรู้สึกปั่นป่วนหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยไพ่ก็จะช่วยให้แบบผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเนี่ยเลือกได้ว่ามีความรู้สึกแบบไหนและภายใต้ความรู้สึกนั้นมีความต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายไพ่รุ้งก็ปิดกระบวนการเป็นพรที่เราเอามาใช้ใน21วันลุงพบใจคราวนี้กอเตยก็เลยเอามาปรับว่าเราจะใช้กระบวนการคุยเนี่ยแบบนี้แต่ว่าจะทำออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ลองถามหน่อยครับว่าผู้เข้าร่วมที่บอกว่าฟีดแบ็กดีชอบมากเนี่ยอย่างที่โบลิ่งบอกเนาะบอกได้ไหมว่าเอ๊ะเขาจากที่เรามองเห็นจากที่เราเป็นผู้ดำเนินการเป็นกระบวนการเนี่ยมองเข้าไปแล้วก็เห็นเขาเนี่ยเห็นว่าเขาได้อะไรเขาเห็นอะไรในกระบวนการตรงนี้ครับก็ที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือว่าเราหลายคนเนี่ยก็บอกว่าวันนี้กลัวจะมาไม่ทันอ่ะเหมือนแบบว่าเดี๋ยวจะมาทำกิจกรรมไม่ทันคือต้องบอกว่าการเซต priority ของแต่ละคนก็จะต่างกันเนาะเขาก็จะมีเรื่องราวมากมายที่เขาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราขอบคุณเขาลึกๆแหละว่าขอบคุณที่มาใช้เวลาอันมีค่าอยู่ด้วยกันตรงเนี้ย1ชั่วโมงแต่พอทำเสร็จไปแล้วค่ะก็มีผู้เข้าร่วมคนหนึ่งเขาไลน์มาหาเตยแล้วเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากเลยที่วันเนี้ยเขามาทำถ้าเขาพลาดสิ่งนี้ไปอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่วันนี้พอเขามาทำเนี่ยมันทำให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วคุณค่าของชีวิตเขาว่ามันคืออะไรเราแอพพิเชตใน1ชั่วโมงอ่ะที่มันแบบมันสั้นมากนะในการพูดคุยกับผู้คนหรือในการที่เราจะรับฟังใครสักคนน่ะแต่ว่ามันสามารถต่อเติมชีวิตของเขาได้อีกยาวมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ป่วยที่ถูกรุมเร้าด้วยโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคเลยอ่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาขอบคุณพื้นที่แห่งนี้มันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเห็นเขาฉายแสงเวลาที่เขาให้กำลังใจคนอื่นเวลาให้เขาในขณะที่เขาพูดเรื่องของตัวเองด้วยความทุกข์ใจอ่ะแต่ว่าเขาฉายแสงความแบบมันเป็นออร่ามากๆเลยในการที่เขาแบบให้กำลังใจผู้คนพูดที่จะไปมีช่วงพาร์ทนึงที่เราให้กำลังใจกันนะคะแล้วพอเขาให้กำลังใจคนอื่นเนี่ยโหหน้าตาเขาสดใสเขามีความสุขมากเรามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาอยู่ร่วมกระบวนการกับเราแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เขามีความสุขมากพอเราเจออะไรแบบเนี้ยมันทำให้เราคิดว่าให้จริงๆอ่ะเราหวยหังเราหวยหาใครสักคนเนี่ยที่ต้องการรับฟังเรามีหลายคนที่เป็นผู้รับฟังอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบมากแล้วก็อยากจะเอาสิ่งเนี้ยไปปรับใช้กับเพื่อนๆของเขาทีเนี้ยค่ะเราก็เลยเห็นว่าเขาสนใจจริงๆเราก็เลยบอกไปว่าเนี่ยให้เราช่วยจัดกระบวนการกลุ่มได้นะเรายินดีถ้ารวมเพื่อนมาได้อะไรเงี้ยแล้วน้องเองก็บอกว่าแบบเกรงใจมากเลยหนูขอเอาไปใช้เองก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปใช้เองจริงๆค่ะแล้วเราก็สิ่งที่เราเห็นมากขึ้นก็คือว่ามันเป็นผลเขาเรียกว่ามันเป็นแรงกระเพื่อมอีกอันนึงก็คือว่าชุมชนกรุณาออนไลน์ของเราอ่ะมันขยายออกไปแล้วอ่ะมันถูกขยายพื้นที่ออกไปกับผู้คนออกไปกับเราเริ่มต้นเราทำวงกันเนี่ยประมาณ 7-8 คนแต่ว่าพอ 7-8 คนเนี้ยเขาไปทำกับคนอื่นมันก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดขึ้นโดยที่เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องฝืนว่าเราจะต้องเป็นชุมชนกรุณาออนไลน์เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นนะแต่มันเกิดขึ้นจากการที่ผู้คนเนี่ยได้เริ่มต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เตยรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจที่สุดในการทำสิ่งนี้เพราะว่ามันขยายผลมันแผ่วงออกไปแล้วเดี๋ยวโบขอเสริมได้ไหมคะจากกิจกรรมเนี้ยคือบอกว่าทุกครั้งที่นึกถึงหรือพูดถึงเนี้ยคือจะอมยิ้มตลอดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการเล่นไพ่ฤดูฝนนะคะอย่างที่พี่เตยบอกคือโบเองโบก็เคยเล่นก็คือ1-1พอเรามาเจอแบบเล่นกันหลายๆคนก็มีความกังวลแบบที่พี่เตยบอกแต่ว่าสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจริงๆก็คือว่าในกลุ่มนั้นนะคะเราจะเจอคนที่เราไม่ได้รู้จักซึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้นะคะคือเราเนี่ยจะกล้าเล่าในเรื่องบางเรื่องของเราให้กับคนที่เราไม่รู้จักได้อย่างแบ
สบายใจเลยอะค่ะแล้วก็ในทุกๆคนที่เราไม่รู้จักกันในวงเนี้ยต่างมีความกรุณาซึ่งกันและกันคือมันเห็นคำว่ากรุณาจากกิจกรรมเนี้ยอย่างชัดเจนนะคะดีมากค่ะพื้นที่แห่งความกรุณาเนาะในอีกแง่หนึ่งก็คือพื้นที่ที่เราอ่ะรับฟังหัวใจของกันและกันคือเข้าใจเข้าอกเข้าใจมีความเข้าอกเข้าใจกันเนาะคำว่า compassionate ที่กรุณาเนี่ยมาจากความเข้าอกเข้าใจกันแล้วเราช่วยเหลือกันเหมือนที่กอเตยบอกว่าเราจะมีช่วงที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะเนี่ยแค่นี้ก็คือช่วยเหลือกันแล้วนะจริงๆเราอาจจะต้องคิดว่าชุมชนกรุณานะแบบที่เราเคยทำแบบออฟไลน์แบบดั้งเดิมแบบโมเดลมาเลยก็คือเราทำงานเข้าไปดูแลผู้ป่วยเนาะดูแลผู้ดูแลไป take action แล้วพอเนี่ยวิกฤตการโควิดก็ทำให้กอเตยได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการตามวิกฤตที่มันพาเราไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เมล็ดพันธุ์ที่กอเตยได้เพาะพันธุ์ไว้กับกอกรุณาเนี่ยก็ส่งขยายออกไปสู่คนอื่นที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยที่จะมีพื้นที่รับฟังกันและกันแบบนี้ดีจังเลยที่มันมีกระบวนการที่ง่ายนะที่เราจะฟังการดูแลใจซึ่งกันและกันด้วยไปในทีเดียวกันแล้วก็เอาไปทำต่อส่งเสริมต่อท่านี้มาถามกับทีมบ้างว่าแล้วทีมดูแลซึ่งกันและกันยังไงบ้างการทำงานค่ะก็โบก่อนเนาะในส่วนของทีมเนี่ยคือต้องบอกว่าในทีมเรา4คนมีแค่โบกับพี่เตยที่เราจะเจอหน้ากันบ่อยๆเพราะเราอยู่ใกล้กันส่วนพี่มิงกับน้องมิงเนี่ยก็อย่างเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยมิงเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็พี่มิงเนี่ยก็อยู่จริงๆก็ไม่ไกลกันแต่เราก็แทบจะไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆเลยนะคะถามว่าทำงานยังไงกับทีมเนี่ยคือเราสื่อสารกันโดยผ่านช่องทางออนไลน์กันอย่างเดียวเลยแล้วก็เราพยายามที่อย่างที่บอกค่ะแต่ละคนอ่ะจะมีหน้าที่งานเหมือนมีงานประจำของตัวเองอ่ะค่ะแล้วก็คือบอกว่าการสื่อสารนะคะเราสื่อสารคุยกันตลอดเวลาว่าโอเคเราจะทำแบบนี้นะหรือว่าใครมีเวลาช่วงไหนสะดวกยังไงเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มานัดเจอกันและได้พูดคุยกันมากขึ้นอ่ะมันทำให้เหมือนกับว่าการทำกิจกรรมเราไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนอ่ะเราก็สามารถแบบพางานเนี้ยดำเนินไปต่อไปได้เรื่อยๆอะค่ะอันนี้ในมุมมองโบนะคะพี่เตยเสริมได้เลยถามว่าดูแลยังไงสำหรับเตยมองว่าเราคุยกันตลอดนะเพราะว่าต้องบอกว่าเราสี่คนเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนมัธยมมาด้วยกันก่อนใช่เราก็จะค่อนข้างมีความคุ้นเคยกันมานานนะคะเป็นสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรามารวมตัวกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกแหละซึ่งไปก็จะพยายามเช็คเขาตลอดว่าทำแล้วโอเคไหมหรือว่าทำตรงเนี้ยแล้วสะดวกไหมคือเราจะเน้นเรื่องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยตลอดเลยอย่างเช่นจะมีอย่างน้องมิ้งเนี่ยเขาจะทำเรื่องอาร์ตเวิร์คเขาก็จะมาส่วนตัวกับเตยว่าพี่เตยถ้าตรงไหนที่ไม่พอใจหรือยังไม่ถูกใจอ่ะให้บอกหนูตรงๆนะเราสื่อสารกันตรงๆเพราะว่าเราทำงานด้วยกันซึ่งพอเขาเปิดมาแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอุ่นใจอ่ะที่เรามั่นใจว่าเราทำอะไรไปเนี่ยเราจะรับฟังกันอย่างแน่นอนแล้วเราจะคุยกันด้วยเหตุผลส่วนไอ้เรื่องที่จะดูแลกันจิตใจกันโดยตรงเนี่ยเรื่องที่ไม่ค่อยมีเหตุผลก็มีนะก็จะคุยกันเรื่องแบบผู้หญิงอะผู้หญิง4คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมันก็เป็นความกรุณาของพวกเราที่เรามีต่อกันเองอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่ต้องบอกว่าอันนี้ขออนุญาตมิ้งเล่าเนาะก็คืออย่างตัวมิ้งเองอะค่ะมิ้งเป็นโรคซึมเศร้าค่ะมิ้งก็จะอยู่กับโรคซึมเศร้าเนี่ยมาหลายปีแล้วเราเตยก็เคยเล่นเกมไพ่ฤดูฝนในกับมิงด้วยแล้วมิงเขาก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นจากตรงนี้แต่ก็งั้นชวนมิงมาทำด้วยกันนะเราก็ลองชวนดูก่อนว่าเขาพร้อมที่จะมาทำตรงนี้ไหมเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยมันคือการที่ต้องรับฟังคนอื่นนะเขาจะโอเคไหมซึ่งพอเขามาทำนะคะเขาก็มีตอนช่วงปีใหม่เขาก็ส่งโปสการ์ดมาหาเตยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่ให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของงานของเราอะไรเงี้ยมันทำให้เขามีเห็นคุณค่าในตัวเขาถ้าเขาไม่ได้ทำตรงนี้วันนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่มีชีวิตอยู่เพื่อส่งโปสการ์ดมาหาเราแล้วก็ได้คือมันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในใจเตยมากเลยว่ามันทำให้คนคนหนึ่งอ่ะเขามองเห็นคุณค่าในตัวเองมองเห็นว่าชีวิตเขาควรจะอยู่ต่อไปเพื่อใครเพื่ออะไร
อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังดูแลใจของมิ้งเรื่อยๆยังดูแลใจของโบเรื่อยๆโบเกิดปัญหาอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันคือเน้นความสำคัญคือหนึ่งคือสื่อสารตรงไปตรงมาสองคือรับฟังซึ่งกันและกันเท่านั้นเองค่ะหลักๆเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะมองเห็นเนาะจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยก็ไม่เชิงเป็นการทำงานหรอกก็กลุ่มกอกรุณาเหมือนกับคล้ายๆกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมใจทำงานกรุณาด้วยกันดังนั้นความเป็นเพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ในคนทุกคนเลยหมายถึงว่าคนทุกคนมีกลุ่มเพื่อนที่เราต่างอยากดูแลใจซึ่งกันและกันต่างห่วงใยซึ่งกันและกันเนาะบางทีเราก็อาจจะใช้เครื่องมืออย่างที่ก่อเจอว่าตรงไปตรงมากับความรู้สึกของเราเนาะตรงไปตรงมาชัดเจนเห็นตัวเองในความรู้สึกแล้วก็สื่อสารด้วยการรับฟังกันนี่ก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่นแล้วเนาะแล้วก็พี่ก็อยากจะเสริมนิดนึงว่าบางทีเนี่ยคนต้องคิดว่าเนาะต้องคิดว่าจะทำงานเป็นกระบวนการในชุมชนกรุณาจะสร้างชุมชนกรุณาขึ้นมาด้วยตัวเองสักที่หนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยต้องมีทักษะกระบวนการและฉันต้องแบบมีเครื่องมือเยอะมากเลยเนี่ยแต่พอเห็นก่อเตยเนาะก่อเตยเนี่ยมีทักษะแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนอื่นอาจจะไม่มีน้องมิงเองอาจจะไม่เคยทำอะไรเลยใช่ไหมหมายถึงว่าไม่เคยทำพวกนี้เลยนะครับแต่มีทักษะเรื่องกราฟิกเนาะก็เอามาทำงานด้วยกันได้อย่างโบลิ่งก็อาจจะยังไม่เคยทำงานด้านกระบวนการมาก่อนแต่ความสามารถด้านการติดต่อประสานงานการดูแลผู้คนในกลุ่มรับสมัครเข้าออกเนี่ยเก่งมากเลยก็มาทำงานร่วมกันเอาข้อดีของแต่ละคนเอาความสามารถของแต่ละคนมาสร้างชุมชนที่จะทำงานเพื่อการอยู่ด้วยดีของผู้คนในโลกออนไลน์ได้เช่นกันนี่ก็เตยมีอะไรจะเสริมไหมกับประเด็นตรงนี้ว่าจำเป็นไหมนะที่เราเนี่ยจะต้องแบบเป็นกระบวนการด้วยกันทุกคนมาทำงานตรงนี้ถ้าถามว่าในแง่ของความจำเป็นไหมในแง่ของการทำงานลงไปทำในชุมชนหรือการทำแบบเนี้ยแน่นอนว่ากระบวนการมันสำคัญแต่ว่าเมื่อเรามีกระบวนการแล้วเนี่ยตัวกระบวนการเองเนี่ยฝึกฝนได้ค่ะสำคัญไม่ใช่สำคัญแต่ว่าเตยมีความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพลึกๆในตัวเองอยู่แล้วที่จะฝึกฝนได้รับการฝึกฝนซึ่งทุกวันนี้เตยก็ฝึกฝนโบอยู่แต่ก็อยากให้วันหนึ่งโบสามารถเป็นกระบวนการในชุมชนได้สามารถลงไปทำให้กับพื้นที่อาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ใหญ่โตมากในตอนแรกอาจจะเริ่มต้นจากตัวบ้านเขาเองเหมือนที่เตยเริ่มจากครอบครัวของเตยเองทุกคนมีความเป็นกระบวนการอยู่แล้วในตัวเราเพียงแต่ว่าถึงเวลานั้นน่ะเราจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ไหมได้ดีแค่ไหนค่ะส่วนในส่วนของพาร์ทอื่นๆเนี่ยพอเรามารวมกันเป็นกลุ่มเนอะแล้วก็ดึงความสามารถอย่างที่พี่ต้อมบอกอะว่าดึงเราเห็นศักยภาพอะไรของเขาที่เป็นความโดดเด่นเนี่ยเราก็ดึงส่วนนั้นมาแต่ว่าความตั้งใจของตัวเองอะเตยก็ยังไม่ได้ใช่แค่ว่าโบเก่งเรื่องนี้โบทำเรื่องนี้ไปตลอดมิ้งเก่งเรื่องนี้มิ้งทำเรื่องนี้พี่มิ้งเก่งเรื่องนี้ทำด้านนี้เตยก็ยังอยากจะให้ทีมของเราทุกคนสามารถเป็นกระบวนการชุมชนได้เพราะว่าเราวันนี้เราเป็นกลุ่มเพื่อนเราทำงานด้วยกันเราอยู่กับตรงจุดเป้าหมายนี้ด้วยกันแต่ในวันนึงที่โบไปเป็นกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงโบก็จะมีสังคมของเพื่อนของโบเพราะฉะนั้นการที่โบสามารถทำตรงนี้ได้โบก็จะไปแผ่ขยายชุมชนกรุณาของกลุ่มโบได้อีกมิงเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเตยก็จะไม่ได้หยุดแค่ว่าโบทำด้านนี้ไปเลยนะเราจะไม่อยู่ศักยภาพเขาไว้แค่นี้เพราะว่าเตยมองเห็นศักยภาพในตัวของทุกคนในทีมว่าเขาเติบโตไปได้เขาพัฒนาไปได้แล้วเหนือสิ่งอื่นใดที่เตยเห็นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาจะออกไปทำงานกับชุมชนเพื่อเป็นชุมชนกรุณาแต่สิ่งที่เตยเห็นคือถ้าเขาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการหรือการเป็นกระบวนการเขาจะเกิดความกรุณากับตัวเขาเองในใจเขาเองอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เตยอยากให้เขามันเกิดกับเขามากที่สุดแล้วเตยเชื่อว่าทุกวันนี้เขาได้ค่อยๆตกผลึกแล้วกำลังเรียนรู้กับมันอยู่ใช่เหมือนที่ก่อเตยพูดตั้งแต่แรกเนาะว่าทำกอกรุณาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่นอกจากจะทำงานด้านชุมชนกรุณาแล้วเพื่อการอยู่ดีและตายดีของผู้คนนะแบบฉบับออนไลน์ขึ้นมาแล้วเนาะก็ยังเป็นพื้นที่ที่เราใช้ฝึกทักษะของพวกเรากันเองด้วยนะฝึกทักษะความเป็นกระบวนการของพวกเรากันเองด้วยอยากจะให้ก่อเตยบอกให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหน่อยว่า
กระบวนกรเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้เราก็จะเริ่มฝึกตัวเองเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นกระบวนกรที่บ้านได้เหมือนกันนะจริงไหมเหมือนที่กอไตบอกโบลิ่งก็จะเป็นใช้ทักษะกระบวนกรกับกลุ่มเพื่อนของโบลิ่งออกไปอีกแล้วก็แผ่ขยายทุกคนแผ่ขยายมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนกรเนี่ยที่ว่าเราจะฝึกตัวเองเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างจะเริ่มจากตรงไหนครับเอาเป็นว่ามันไม่มีทักษะตายตัวเนาะแต่ว่าเตยเล่าจากมุมของเตยแล้วกันซึ่งอาจจะถูกหรือจะผิดไม่รู้แต่ว่าเตยเริ่มมาแบบนี้เตยคิดว่าถ้าเราจะเป็นกระบวนกรสักหนึ่งคนเนี่ยกับตัวเราต้องพาตัวเราไปเข้าใกล้กระบวนการเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเข้าใกล้กระบวนการหลายๆแบบหลายๆมิติหลายๆวงเอาตัวเราไปเรียนรู้ผู้คนเราต้องดูว่าสิ่งไหนที่เราทำไปแล้วมันเหมาะควรกับเราอย่างเช่นเตยเองเนี่ยเตยในวันนั้นเตยเปิดโอกาสให้ตัวเองมาเรียนรู้กับ Peace for Date เนาะไปเรียนอบรมกระบวนการชุมชนเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนี้กลับมาใช้ในชุมชนของเรามันก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งนั้นก่อนแล้วก็หาทิศทางของตัวเองให้เจอว่าเราชอบที่จะทำแบบไหนแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเข้ากับเป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่โดยที่ทั้งหมดที่เราเป็นเนี่ยไม่ทิ้งความเป็นตัวเองไปเลยแน่นอนว่าพอเราไปเจอกระบวนการหลายๆคนเนาะที่เราชื่นชอบที่เรามีความสุขกับการเห็นเขาทำกระบวนการอย่างเตยเนี่ยเตยไอดอลของเตยเนี่ยคือพี่เจนเลยพี่เจนจิราโรชาเนี่ยเราเห็นพี่อิ่มอย่างเงี้ยทุกคนที่เราเห็นการทำงานของเขาอะเราก็มองว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วเราก็ดึงปรับตรงนั้นมาใช้กับตัวเราเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเราจะเป็นกระบวนการที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่ว่าเราจะทำกับที่บ้านหรือทำกับชุมชนเราต้องเป็นกระบวนการที่เป็นตัวเราเป็นเราเองโดยที่เราอาจจะขอหยิบกระบวนการคนนี้นะมาใช้ขออนุญาตเขามาใช้แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะกระบวนการอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละวิธีการที่เราจะไหลลื่นไปกับกระบวนการต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวเราเท่านั้นแต่ก็ยังจะยืนยันว่าถ้าใครที่อยากจะเริ่มที่จะเข้ามาทำกระบวนการแล้วก็กระบวนการชุมชนเนี่ยที่จะลงไปทำกับผู้คนเนี่ยสำคัญสิ่งแรกเลยอ่ะคือใจรักต้องมีใจรักกับมันต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเราเป็นอยู่ตลอดเวลาคือเราแม้กระทั่งเพื่อนโทรมาปรึกษาเราเนี่ยเราก็เป็นกระบวนการแล้วนะแค่เราฟังเพื่อนเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยเราก็เป็นกระบวนการอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าพอเราเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเรารู้กระบวนการเนี่ยมันก็จะทําให้มันได้กว้างมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวเองคนอาจจะไม่รู้นะจะมีเทคนิคลี้ลับหลายอย่างเลยนะสําหรับกระบวนการที่จะทํางานกับผู้คนให้เขาได้รับผลจากกระบวนการนั้นได้ดีเนาะคราวนี้มาถามโบลิ่งกันมากดีกว่าโบลิ่งเพราะอะไรโบลิ่งถึงแบบปลีกเวลาตัวเองเนาะจากงานหลักที่ต้องมีต้องทำก็หนักหนาอยู่แล้วเนาะยังมาทำงานในชุมชนกรุณาที่กอกรุณาด้วยเนี่ยส่วนตัวโบลิ่งอ่ะต้องการอะไรอยากฝึกอะไรหรืออยากให้มันเป็นแบบไหนครับค่ะก็ต้องบอกว่าแต่เดิมอะค่ะเป็นคนชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วแบบเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการออกไปพบเจอผู้คนมากมายนะคะแต่ว่าก็จับไปเรื่อยค่ะอย่างสมัยเรียนก็เป็นไปทำค่ายอาสาทำอะไรไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามาทำงานแล้วอะค่ะเราจะมุ่งแต่เรื่องของการทำงานอย่างเดียวเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะได้รับความเครียดจากการทำงานเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรก็ได้ที่เหมือนดูแลตัวเองไปบวชชีพราหมณ์ก็เคยแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเข้าทางธรรมะก็มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าโบเป็นรุ่นน้องพี่เตยมาตั้งแต่สมัยเรียนพี่เตยก็คือเป็นไอดอลของโบคนหนึ่งที่สำคัญเลยโบก็พยายามอย่างสมัยเรียนเนี่ยพี่เตยทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมไปเป็นสมาชิกในกิจกรรมนั้นๆ นะคะแล้วพอทีนี้เนี่ยในเฟซบุ๊กอะค่ะคือเราก็จะเห็นชีวิตของพี่เขาเนี่ยอัปเดตมาทาง Facebook ตลอดแล้วก็รู้สึกชื่นชมเขาในช่วงเวลาที่เขาดูแลคุณพ่อของเขาแล้วก็ดูเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงเราจะรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยได้ยังไงใช่ไหมคะทีนี้ก็เป็นผลอีกว่าโชคดีที่เราก็ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้กันนะคะเราก็เลย
พยายามที่แบบเวลาพี่เตยมีโพสต์เฟซบุ๊กอะไรมาว่ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการอยู่ดีและตายดี peaceful day หรือสมุดเบาใจอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบหนูอยากทำนะหนูขอร่วมด้วยหนูขออะไรเงี้ยจนแบบวันนึงที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยพี่เตยก็คือแบบอ่ะมาเลยไหนๆเธอก็ย้ายมาอยู่แล้วงั้นก็มาร่วมกันแล้วก็ดีอะค่ะแล้วก็ทีนี้อยากจะบอกว่าเราอะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราเองอะไม่เคยมีความกรุณาต่อตัวเองเลยเราไม่เข้าใจคำว่าความกรุณาต่อตัวเองเนี่ยคือยังไงแต่พอได้มาทำที่เนี่ยคือมันได้ทั้งความกรุณาต่อตัวเองการดูแลใจตัวเองเนี่ยคำนี้โบชอบมากเลยเพราะว่าโบเป็นคนที่อย่างเหมือนเมื่อกี้พี่เตยพูดว่าเราอะสามารถเป็นกระบวนการได้ถ้าในเมื่อมีเพื่อนมีปัญหาแล้วโทรมาแล้วเราฟังเขาเนี่ยใช่โบเป็นคนแบบนั้นจริงคือเพื่อนที่มีปัญหาหลายๆคนอะจะชอบโทรมาหรือชอบมาเขาอาจจะไม่ได้ขอคำปรึกษาค่ะแต่เขาจะแบบมาเล่ามาพูดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะพยายามไม่ชี้นำเขาไม่ตัดสินเขาว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาพูดอะไรมันผิดมันถูกแต่เราแค่อยากให้เขาได้ระบายออกมาเราก็รู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยทีมกอกรุณาเนี่ยงานเนี้ยคือแบบมันก็คือตัวเราจริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าต่อให้งานประจำเราจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยตกเย็นถ้าแบบมีนัดซูมหรือว่ามีทำนู่นทำนี่เนี่ยเราแบบพลีชีพได้เลยอะค่ะประมาณนี้จากที่ได้ฟังกอเตอร์และโบลิ่งพูดเราจะเห็นเลยว่าสิ่งสำคัญอย่างแรกของการที่อยากจะเป็นกระบวนการคือใจที่รักที่จะทำสิ่งนั้นใช่ใจที่รักที่จะทำสิ่งนั้นนอกจากรักที่จะทำสิ่งนั้นแล้วก็ต้องสิ่งหนึ่งก็คือรับฟังเป็นเราจะได้ยินคำพูดคำว่ารับฟังพื้นที่รับฟังหรือว่าเรารับฟังเพื่อนอย่างการคุยโทรศัพท์เนี่ยรับฟังเป็นแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ชอบมากจากโบลิ่งเลยก็คือมีความกรุณาให้กับตัวเองด้วยเช่นกันก็อยากจะพูดสักนิดนึงนะครับขอขายของสักนิดนึงก็คือท่านผู้ฟังนะครับถ้าสนใจนะครับเรื่องราวของการเป็นกระบวนการการเดินทางนะครับของกอเตยเนี่ยก็สามารถกลับไปย้อนฟังที่พอดแคสต์อันแรกของกอเตยได้เลยเนาะซึ่งเป็นเรื่องราวของการดูแลคุณพ่อแล้วก็เดินทางมาสู่การเป็นกระบวนการที่จะทำงานกับชุมชนเนาะก็เริ่มมาจากใจรักและเห็นความสำคัญด้วยและนอกจากนั้นนอกจากกอเตยแล้วพี่เจนจิราโรชาก็มีแล้วนะครับในพอดแคสต์ของเราแล้วก็มีกระบวนการอีกหลายๆท่านเลยสำหรับใครที่สนใจว่าอยากจะเป็นกระบวนการอยากจะเริ่มต้นลงมือทำสักอย่างแล้วก็อยากเห็นอยากรู้ว่าเอ๊ะคนอื่นเขาทำอะไรบ้างเขาทำงานกันแบบไหนก็สามารถฟังได้ที่พอดแคสต์ของ Coco Fa Coco Friend ได้ในช่องทางทุกช่องทางเลยนะครับอันนี้กลับมาที่กอกรุณาของเราก่อนหลังจากที่เราขายของไปแล้วตอนนี้นะครับอยากจะถามว่ากอกรุณาเนี่ยต้องการเดินทางต่อไปยังไงข้างหน้าตอนนี้หลังจากที่ทำมา2รุ่นแล้วเนาะสำหรับพิเศษวันพารุมาพบใจในนั้นก็จะมีเบาใจคาเฟ่ด้วยแล้วต่อสเต็ปต่อไปล่ะต้องการจะเป็นยังไงหรือทำยังไงต่อมาครับสเต็ปต่อไปค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าพอเราผ่านการเดินทางเนาะเราเติบโตขึ้นเราค้นหาตัวเองพบและตอนเนี้ยต้องบอกว่าเราค้นหาตัวเองพบแล้วว่าในเรื่องของการทำเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพันธะนรสิงห์เนี่ยแน่นอนว่ากกนก็จะทำต่อไปแต่ในอีกพาร์ทนึงที่เรามองว่าเอ้ยเราทำแล้วมันมีความสุขมากๆเลยก็คือการสร้างพื้นที่รับฟังให้กับผู้คนเราค้นพบตัวเองแล้วว่าพวกเราอะฟังแล้วเรามีความสุขเราก็จะทำเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกว่าในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่พวกนี้มีน้อยเราอยากจะมอบพื้นที่แห่งนี้กอกรุณาค่ะเป็นพื้นที่ของการรับฟังผู้คนเตยก็อยู่ในขั้นของการที่กำลังคุยกับทีมเนาะว่าเบาใจคาเฟ่เนี่ยทำแล้วดีอาจจะเอาเบาใจคาเฟ่เนี่ยค่ะปรับกระบวนการให้ดีแล้วก็มาทำให้มันสั้นลงแต่ว่าทำให้มันเกิดวงในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนเนี่ยให้ได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากเบาใจคาเฟ่อาจจะไปเป็นเบาใจปาร์ตี้บ้างอาจจะแบบชวนมาดิ้งมาอะไรกันบ้างคือไปมองว่าสิ่งเหล่านี้มันต่อเติมใจคนได้นะในช่วงที่มันเป็นภาวะวิกฤตแล้วเราเองเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยอะข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบจัดแบบในโลกออนไลน์อะให้มันเสมือนจริงอะแล้วเราก็ทำเป็นคาเฟ่บ้างเป็นปาร์ตี้บ้างแต่ว่าไม่มีของมึนเมาเนาะเดี๋ยวมันจะเสียคอนเซ็ปต์ก็ทำให้กับคนที่สนใจ
ค่ะแล้วตอนนี้กอกนาเองก็มีผู้คนสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยมากขึ้นแล้วตรงนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบเพื่อนๆก็ช่วยแชร์กันออกไปเนาะแล้วเราก็เจอกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นทาร์เก็ตกลุ่มของเราแล้วแหละทีนี้เราก็จะต้องทำยังไงดีที่จะทำให้คนกลุ่มเนี้ยเขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขในพื้นที่แห่งนี้ค่ะก็อันดับแรกเลยก็คือพัฒนาตัว Facebook ก่อน Facebook Page เนี่ยต้องทำให้เป็นในเรื่องของพื้นที่เราฟังให้ได้อย่างจริงจังแล้วก็ในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะมีโครงการขึ้นมาอีกมากมายเนี่ยก็จะชูเรื่องการรับฟังเนี่ยแหละขึ้นมาทำกระบวนการเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้พื้นที่ที่เราจะแชร์เรื่องราวหรือรับฟังเนาะก็ให้กดติดตามเพจกอกรุณาไว้ค่ะชุมชนกอกรุณาแล้วแน่นอนว่ากิจกรรมจะต้องมีอีกอย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนที่เป็นส่วนสำคัญอีกครับหนึ่งข้อ3ก็คือว่าเราจะมุ่งหน้าพัฒนาทีมคือเอาโบเอามิงเอาพี่มิงนั่นแหละมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการทำให้เกิดเป็นกระบวนการเราเชื่อว่าแบบไม่ใช่เพียงแค่เราแบ่งหน้าที่ย้ำอีกทีนึงเราไม่ได้แบ่งแค่หน้าที่แล้วก็ขาดคนใดไปคนหนึ่งแล้วมันทำงานไม่ได้อยากให้วันหนึ่งถ้าไม่มีเราสักคนหนึ่งต่อกรุณาจะต้องเดินต่อไปได้อันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นแล้วก็อยากให้มันเป็นมากที่สุดมองเห็นเลยเนาะมองเห็นทั้งความสบายมองเห็นทั้งความสนุกสนานที่ก่อนเตยเอาความเป็นตัวเองตัวเนี้ยไปใส่ในชิ้นงานและเห็นความรักความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนกระบวนการด้วยกันที่มาทำงานด้วยกันแล้วก็จะเติบโตไปด้วยกันชุมชนกอกรุณาก็คงจะไม่ใช่พื้นที่ชุมชนกรุณาเพื่อผู้อื่นเท่านั้นก็ยังเป็นพื้นที่ชุมชนกรุณาเพื่อทีมงานของเราจะได้เติบโตขึ้นไปด้วยกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังไหมครับกอเตยกับโบลิ่งโบลิ่งก่อนเลยนะครับค่ะก็อยากจะฝากชุมชนกอกรุณาไว้ในอ้อมใจนะคะก็จะชอบพูดคำนี้เพราะว่าก็เราก็เหมือนเป็นทีมงานน้องใหม่กันหลายๆคนด้วยค่ะแล้วก็ทุกคนก็อยากที่จะเติบโตในช่องทางนี้เพื่อที่จะได้มาอย่างที่บอกดูแลตัวเองดูแลใจครอบครัวคนรอบข้างและเพื่อนนะคะก็จริงๆก่อนจะจากกันเนี่ยคือโบอยากจะบอกนิดนึงในเรื่องของส่วนตัวของตัวเองที่ได้จากกิจกรรมนี้นะคะว่าคืออาจจะขออนุญาตแล้วกันก็จริงๆเนี่ยคือโบกับมิ้งอะค่ะคือเราเป็นเพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยแต่ว่าเราจะค่อนข้างไม่ได้สนิทกันอาจจะมีช่วงเด็กๆวัยรุ่นมีฟาดฟันกันเล็กน้อยตามภาษาผู้หญิงอะนะคะแต่ว่าพอมาทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยกันนะคะมันมีความรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจกันความกรุณาต่อกันแล้วสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดในสมัยเด็กเนี่ยก็คือมันหายไปเลยค่ะทุกวันนี้มันเหลือแต่ความเป็นมิตรภาพที่ดีทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าวันไหนไม่ได้คุยกับมิ้งวันนั้นคือรู้สึกเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปจริงๆอะค่ะต้องแบบขอบคุณชุมชนกอกรุณาขอบคุณพี่เตยที่ทำให้เราแบบมาอยู่ตรงนี้อะค่ะก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นทีมงานเองหรือเราจะเป็นผู้เข้าร่วมเนี่ยคือกิจกรรมนี้ค่ะหรือว่าทีมชุมชนกอกรุณาหรือว่าไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆของพีทฟูดเดย์อะไรเงี้ยคือมันทำงานกับตัวเราจริงๆค่ะสำหรับใจเองใจก็จะบอกว่าในภาวะที่เป็นวิกฤตเนาะเรามีวิกฤตกับมันเรามีเรื่องโควิดเข้ามาแล้วกว่าเราจะตั้งหลักได้แล้วกว่าเราจะฟื้นตัวเนี่ยใจเชื่อว่าหลังจากนี้อีก 2-3 ปีอ่ะพอเราจะเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตกันได้เป็นปกติมากๆจริงๆวัคซีนเนี่ยมาแล้วแน่นอนในทางกายภาพเนี่ยเรากลับมาได้เร็วแต่ในเรื่องของจิตใจที่เราสูญเสียไปในภาวะต่างๆเนี่ยมันฟื้นฟูกลับมาได้ยากทีเนี้ยค่ะก็อยากชวนให้ทุกคนอ่ะได้กลับมาดูแลใจของเราจริงๆจังเนาะอาจจะเริ่มต้นจากความกรุณาที่เรามีต่อตัวเราเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยๆแผ่ขยายความกรุณาเนี้ยไปสู่ผู้คนรอบข้างไปสู่คนในครอบครัวไปสู่เพื่อนไปสู่สังคมอื่นๆอยากฝากว่าแท้จริงแล้วอ่ะมนุษย์ทุกคนน่ะหนูชอบคำพูดพี่ต้อมตอนแรกมากว่าเราเป็นเพื่อนกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเติบโตไปเพียงลำพังเราต้องมีใครสักคนนึงที่พาเราเติบโตไปด้วยกันค่ะชุมชนกรุณาเป็นแบบนั้นและยิ่งชุมชนกรุณาออนไลน์ก็เป็นแบบนั้นความกรุณาจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้คือว่าทุกคนต้องร่วมกันสร้างก็อยากฝากว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้สร้างชุมชนกรุณาออนไลน์ของเราได้อั
าจจะวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจากPeace Food Days เริ่มต้นจากกกรุณาเริ่มต้นจากชุมชนกรุณาคาใจที่มีความกรุณาให้กับเราแต่เตยเชื่อเลยว่าอีกไม่นานเราจะมีชุมชนกรุณาออนไลน์เกิดขึ้นอีกมากมายแล้วก็เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้จริงๆแม้กระทั่งว่าเราจะฟื้นตัวกลับมาได้ยากแค่ไหนก็ตามฟังแล้วขนลุกเลยค่ะขนลุกดีใจเนาะว่าเราจะเกิดพื้นที่ที่เราจะกรุณาซึ่งกันและกันนะครับอีกมากมายเลยสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้ก็เร่งรีบเข้ามาเลยครับก็ไปกดไลค์ก่อนนะครับสำหรับเพจของชุมชนเก่ากรุณาเนาะก็กดไลค์นะครับแล้วก็ไปติดตามได้กิจกรรมต่างๆครับก็จะมี21วันพารุ่งมาพบใจในรุ่นต่อไปแล้วใช่ไหมคิดว่าตอนนี้นะคะคิดว่าตอนนี้อาจจะ21วันพารุ่งมาพบใจเนี่ยอาจจะเว้นไประยะหนึ่งแต่ว่าที่อยากจะทำเลยก็คือเนี่ยค่ะเบาใจคาเฟ่อาจจะทำแบบเป็นวงเล็กๆขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยเริ่มต้นจากตัวเพื่อนเราเริ่มต้นจากเพื่อนที่เป็นแฟนเพจเราเนี่ยแหละก่อนค่ะก็เดี๋ยวรอโปสเตอร์รออะไรเสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงครับก็สามารถติดตามได้เลยนะครับก็เบาใจคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราก็จะได้รับฟังซึ่งกันและกันได้พูดบ้างได้ฟังบ้างนะครับก็จะมีความสบายสบายความสนุกสนุกในแบบกอเตอร์ในแบบกอกรุณาด้วยในนั้นนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับอยากจะเริ่มต้นเป็นกระบวนการชุมชนนะครับตอนนี้ทางPeace Food Days นะครับก็มีคอร์สสำหรับฝึกการใช้เครื่องมือของกระบวนการชุมชนหรือฝึกใช้เครื่องมือของชุมชนกรุณาเนี่ยมีมากมายเลยนะครับตั้งแต่ไพรดูฝนอย่างที่กอเตอร์เล่าให้ฟังเนาะว่ากระบวนการน่าสนใจมากเอาไปใช้คุยกับครอบครัวได้คุยกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็มีหลากหลายเลยก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Peace Food Day นะครับสำหรับท่านใดท่านอื่นๆนะครับที่สนใจการเดินทางของเรากระบวนการในชุมชนกรุณาที่ผมเล่าไปแล้วว่าเราก็มีเทปที่คุยเรื่องการทำงานทั้งการเดินทางภายในทั้งการเดินทางภายนอกในเรื่องของการทำงานชุมชนกรุณาอีกมากมายหลากหลายท่านเลยก็สามารถไปฟังได้ที่รายการ Coco Far Coco Fe นะครับในช่องทางพอดแคสต์ของ Peace Food Days ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ขอบคุณก็เตยกับโบลิ่งมากที่มาพูดคุยกันนะครับท่านที่ฟังก็คงจะได้เรื่องราวสาระดีๆไปปรับใช้กับรูปแบบของการทำงานส่วนตัวได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ